This is the plan. This is the plan. You can go online and get it. I know it's a lot of heavy reading. ประธานาธิบดีโจไบเดนและรองประธานาธิบดีแคมาลาแฮร์ริสเดินหน้าเน้นย้ำถึงความสำคัญกับการตอบสนองต่อการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในวันที่ผู้นำทั้งสองทำงานในทำเนียบขาวเต็มวันเป็นวันแรกนะครับมาตรการและคำสั่งใหม่ที่ไบเดนลงนามในวันนี้นั้นรวมถึงคำสั่งให้สวมหน้ากากป้องกันบนเครื่องบินในรถเมล์รถไฟและที่ท่าอากาศยานก่อนหน้านี้รัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ออกคำสั่งที่ต้องให้มีการใส่หน้ากากตามสถานที่ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการติดโควิด-19 แต่ให้เป็นการตัดสินใจเองของผู้ประกอบการนะครับและทีมงานด้านโควิด-19 ก็จะสรุปนะฮะให้ประธานาธิบดีไบเดนทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดเรื่องการฉีดวัคซีนทั้งนี้ประธานาธิบดีไบเดนตั้งเป้าว่าจะฉีดวัคซีนชาวอเมริกันให้ได้100ล้านโดสภายใน100วันแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งนี้โครงการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในสหรัฐเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนธันวาคมโดยเริ่มฉีดให้บุคลากรด้านสาธารณสุขที่ทำงานด่านหน้าและผู้พักอาศัยในบ้านพักคนชราข้อมูลจากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐระบุว่ามีการฉีดวัคซีนไปแล้ว16ล้าน5แสนโดสณช่วงเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่นสำหรับวัคซีนทั้ง2สูตรที่สหรัฐอนุมัติให้ใช้ได้ในการฉุกเฉินนั้นผู้รับวัคซีนนั้นต้องฉีดให้ครบ2โดสเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ